โอเคครับผมทุกคนก็ระหว่างที่เรารอกราฟวิ่งกันนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้เรามาเรียนรู้เทคนิคในการเทรดเทคนิคหนึ่งกันหน่อยดีกว่านะครับสำหรับเทคนิคนี้นะครับเป็นเทคนิคที่ผมถ้าเต็ม5ดาวผมให้สัก1ดาวแล้วกันคือมันใช้งานง่ายมากๆแนะนำสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่กำลังเริ่มต้นเทรดไบนารี่กันมากๆนะครับก็คือมันช่วยให้เริ่มต้นได้อย่างถูกต้องแล้วก็เทรดได้ถูกต้องตามแนวโน้มของตลาดเลยนะครับก็คือพูดง่ายๆมันเป็นเทคนิคพื้นฐานเลยอ่ะที่จะช่วยทำให้เราเริ่มต้นได้อย่างถูกต้องจริงๆไม่เทรดผิดแนวโน้มตลาดเลยนั่นเองนะครับสำหรับเทคนิคนั้นนะครับเป็นเทคนิคที่มีชื่อว่าเส้น EMA ค่า5กับ15นั่นเองนะครับก็ก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆเปิดอินดิเคเตอร์แล้วก็หยิบเอาตัวเส้น EMA ขึ้นมาใช้งานกันก่อนนะครับคลิกมา2เส้นนะครับทุกคนออกมา2เส้นนะนี่นะครับผมออกมา2เส้นละคราวนี้เส้นแรกนะครับให้พวกเราเซตติ้งเป็นค่านี่นะค่า5นะครับผมเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแล้วกันนะครับแล้วก็อีกเส้นนึงนะครับให้เราเซตติ้งเป็นค่า15นะครับอันนี้ผมใช้เป็นสีน้ำเงินแล้วกันนะครับทุกคนโอเคสีม่วงดีกว่ามันจะได้ตัดสีกันนะครับโอเคนี่นะครับคราวนี้พอเราเปลี่ยนค่าของเส้น EMA ทั้ง2เส้นเรียบร้อยแล้วเราปิดเส้น EMA ไปได้เลยนะครับไม่ได้หมายถึงปิดมันออกจากกราฟนะหมายถึงว่าปิดไอตัวตั้งค่าปิดไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราจะได้ EMA ค่า5กับ15มาวิ่งคู่อยู่กับกราฟแบบนี้นะครับทุกคนเห็นไหมฮะคราวนี้สำหรับตัวเส้น EMA เนี่ยมันคืออินดิเคเตอร์ที่เอาไว้ทำอะไรนะครับก็สำหรับเส้น EMA นะครับมันคืออินดิเคเตอร์ที่เอาไว้บอกแนวโน้มของตลาดนั่นเองนะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับนี่นะเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่กราฟเนี่ยอยู่ในแนวโน้มฝั่งขาขึ้นก็คืออยู่ในแนวโน้มช่วงที่ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นนะครับเส้น EMA เนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างกราฟเห็นไหมฮะแล้วก็กลับกันเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่กราฟอยู่ในแนวโน้มฝั่งขาลงนะครับนี่นะเห็นไหมฮะอย่างในตัวอย่างที่ผมให้ดูเนาะเส้น EMA มันจะอยู่เหนือกราฟนะครับเห็นไหมฮะนี่เลยนะครับก็คือหน้าที่ของตัวเส้น EMA นี้นะครับมันมาช่วยบอกแนวโน้มของกราฟในตลาดณตอนนี้เพื่อช่วยให้เราเทรดได้อย่างถูกต้องแล้วก็แม่นยำขึ้นนั่นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะสอนเพื่อนๆเทรดโดยใช้เส้น EMA นี้ในการเทรดกันนะครับว่าเส้น EMA นี้ในการเอามาไว้ใช้เทรดเนี่ยมันใช้งานยังไงนะครับสำหรับวิธีการเอาเส้น EMA มาใช้เทรดง่ายมากๆครับทุกคนเพื่อนๆสังเกตดูนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ EMA ค่า5นะครับเส้นสีฟ้านะเห็นไหมตัด EMA ค่า15ขึ้นมานะครับ EMA ค่า15ก็คือเส้นสีม่วงนะครับเห็นไหมเส้นสีฟ้ามาตัดเส้นสีม่วงขึ้นนะครับแล้วทั้ง2เส้นอยู่ด้านล่างกราฟแบบนี้เห็นไหมฮะก็คือ EMA 5ตัด15ขึ้นแล้วก็ EMA ทั้ง5แล้วก็15เนี่ยอยู่ด้านล่างกราฟนะครับกราฟอยู่เหนือ EMA แบบนี้นะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันอยู่ในแนวโน้มฝั่งขาขึ้นนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะหาจังหวะเทรดขึ้นณช่วงนี้ได้นั่นเองนะครับซึ่งการหาจังหวะเทรดขึ้นนะครับก็ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆคนไหนเป็นมือใหม่แบบมือใหม่จ๋าเลยนะครับยังไม่รู้ว่าจะหาจังหวะเทรดขึ้นยังไงนี่นะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะเมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟเนี่ยมันวิ่งลงมาแตะ EMA ค่า5เมื่อนั้นนะครับกราฟเนี่ยมันจะมีแรงซื้อถูกส่งกลับเข้ามาในตลาดนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยอย่างตรงนี้ก็คือเมื่อกี้มันลงมาแตะแล้วมันก็ดีดกลับไปเห็นไหมแปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟลงมาแตะ EMA ค่า5นี้เราก็หาจังหวะเทรดขึ้นไปได้เลยนั่นเองนะครับนึกภาพออกใช่ไหมคราวนี้กลับกันนะครับกลับกันถ้าสมมุติว่า EMA ค่า5ตัด EMA ค่า15ลงมาแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะเสร็จแล้วกราฟเนี่ยก็อยู่ต่ำกว่า EMA ทั้ง2เส้นแบบนี้เลยนะครับนี่แบบนี้ก็คือแบบนี้เนี่ยกราฟอยู่ในแนวโน้มฝั่งขาลงนะครับทุกคนเวลาเราจะหาจังหวะเข้าเทรดก็จังหวะแบบนี้ให้เราหาแต่จังหวะเทรดลงอย่างเดียวนะครับทุกคนซึ่งวิธีการหาจังหวะเทรดลงก็ง่ายมากๆนะครับก็คือเราก็รอนะครับจนกว่ากราฟเนี่ยมันจะขึ้นไปแตะที่ EMA ค่า5นะครับทุกคนถามว่าทำไมเราต้องรอจนกว่ากราฟจะวิ่งขึ้นไปแตะ EMA ค่า5เพราะว่าถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟวิ่งขึ้นไปแตะ EMA ค่า5นะครับตอนที่กราฟเป็นแนวโน้มฝั่งขาลงนะนี่เห็นไหมฮะมันจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยส่งเข้ามาในตลาดนะครับแล้วมันก็จะทำหน้าที่กดกราฟลงไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมนี่นะครับมันหมายความว่าถ้าเราไปหาจังหวะเข้าเทรดณตอนนั้นได้
ก็คือหาจังหวะเทรดลงนะตอนนั้นได้นะครับเราก็จะมีโอกาสทำกำไรได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการหาจังหวะเข้าเทรดโดยการใช้เส้น EMA ค่า5กับ15นี้นั่นเองนะครับเรามาสรุปกันอีกครั้งนึงนะครับสมมุติว่าถ้า EMA 5ตัด15ขึ้นนะครับเห็นไหมฮะแล้วกราฟเนี่ยวิ่งอยู่เหนือ EMA ทั้ง2เส้นแบบนี้เลยแปลว่าตอนนี้เนี่ยกราฟอยู่ในแนวโน้มฝั่งขาขึ้นนะครับแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันเนี่ยมันมีอยู่มากนะครับคราวนี้เวลาเราจะหาจังหวะเข้าเทรดณช่วงนี้เราก็จะหาจังหวะเข้าออเดอร์เทรดขึ้นอย่างเดียวนะครับซึ่งวิธีการหาจังหวะเข้าออเดอร์เทรดขึ้นก็คือเราจะรอนะครับจนกว่ากราฟเนี่ยจะมีการย่อตัวลงมาแตะที่เส้น EMA ค่า5นะครับแตะเมื่อไหร่เราก็หาจังหวะเทรดขึ้นได้เลยนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่กราฟแตะ EMA ค่า5ตอนที่มันอยู่ในแนวโน้มฝั่งขาขึ้นแบบนี้นะครับแปลว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมันจะมีโอกาสเข้ามาณตอนนั้นได้นั่นเองนะครับทำให้เวลาเราเข้าออเดอร์เทรดขึ้นนะช่วงนี้เราก็จะมีโอกาสทำกำไรได้นั่นเองนะครับกราฟก็มีโอกาสจะวิ่งขึ้นไปได้แล้วเราก็จะมีโอกาสทำกำไรได้นั่นเองนะครับตามนี้นะครับเราก็กลับกันนะครับถ้าสมมุติว่า EMA ค่า5ตัด15ลงแบบนี้แล้วกราฟก็วิ่งอยู่ต่ำกว่า EMA ทั้ง2เส้นแบบนี้นะครับแปลว่าตอนนี้กราฟอยู่ในแนวโน้มฝั่งขาลงนะครับแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็จะมีอยู่มากณปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับเวลาเราจะหาจังหวะเทรดลงนะช่วงที่กราฟเป็นช่วงกลับตัวลงแบบนี้ก็เหมือนกันกับตอนที่กราฟเป็นฝั่งขาขึ้นเลยนะครับก็คือรอจนกว่ากราฟเนี่ยจะดีดขึ้นไปแตะที่ EMA ค่า5นะครับแตะเมื่อไรก็หาจังหวะเทรดลงได้เลยนะครับเพราะว่าถ้ากราฟไปแตะ EMA ค่า5ได้ตอนที่อยู่ในโน้มฝั่งขาลงนี้เมื่อนั้นนะครับแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมันก็มีโอกาสที่จะเริ่มเข้ามามีผลกับกราฟณตอนนั้นได้นั่นเองนะครับและนั่นหมายความว่าถ้าเราหาจังหวะเทรดลงณช่วงนั้นได้ทันเราก็มีโอกาสที่จะเข้าไปทำกำไรจากตรงนั้นได้นั่นเองนะครับจากจังหวะณตรงนั้นที่กราฟไปแตะ EMA ค่า5นี้ได้แล้วแรงขายมันเข้ามามากนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือสรุปวิธีการใช้งานตัวเส้น EMA ค่า5กับ15นี้ในการมาใช้เทรดนะครับทุกคนก็นี่นะครับเป็นเทคนิคที่ผมแนะนำมากๆสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับเพราะว่ามันใช้งานง่ายมากๆเลยเห็นไหมไม่ต้องไปวิเคราะห์อะไรให้มันเหนื่อยเลยนะครับแล้วก็โดยรวมแล้วเนี่ยมันก็ยังทำให้เราเทรดได้ถูกต้องตามแนวโน้มของตลาดอยู่ตลอดด้วยนั่นเองนะครับทำให้เวลาเราเข้าออเดอร์เนี่ยเราก็จะไม่ได้เข้าผิดเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าเราเข้าเทรดถูกตามแนวโน้มของตลาดอยู่ตลอดนะครับแต่คำว่าไม่ได้เข้าผิดไม่ได้แปลว่าเราจะทำกำไรได้ทุกไม้นะครับการลงทุนทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอนะครับและเทคนิคนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคเช่นกันที่มันก็มีความเสี่ยงเช่นกันนะครับทุกคนจะเห็นว่านี่นะตรงนี้นะครับกราฟวิ่งลงมาแตะ EMA ค่า5แล้วแต่เห็นไหมฮะกราฟหลังจากนั้นมันไม่ได้วิ่งขึ้นนะครับมันวิ่งลงมาเห็นไหมซึ่งนี่แหละนี่คือหนึ่งในความผันผวนที่เพื่อนๆมีโอกาสจะเจอได้ระหว่างทางตลอดการเทรดของเพื่อนๆนะครับมันไม่มีเทคนิคไหนที่แม่นยำ 100% นะครับทุกคนมันมีแต่เทคนิคที่โอเคมันมีความแม่นยำสูงแค่นั้นนั่นเองนะครับอย่างตัวเส้น EMA นี่เนาะอันนี้ก็คือมันเป็นหนึ่งในเทคนิคที่มีความแม่นยำสูงแต่เพียงแค่ว่ามันไม่ได้แม่นยำ 100% นะครับเพราะนั้นก็การลงทุนมันยังคงมีโอกาสเกิดการขาดทุนได้อยู่นะเพราะนั้นถ้าเพื่อนๆอยากจะทำกำไรให้ได้ก็ควรจะ money management ให้ดีด้วยนะครับหรือว่าบริหารจัดการเงินทุนให้ดีด้วยนะครับไม่อย่างนั้นก็โอกาสที่เราจะทำกำไรได้มันก็จะน้อยลงไปอีกนะครับถ้าเราไม่บริหารจัดการเงินทุนของเราให้ดีด้วยนั่นเองนะครับตามนี้เนาะโอเคนี่นะครับก็เป็น1เทคนิคที่ผมมาแนะนำให้กับเพื่อนๆในวันนี้นะครับก็สำหรับเพื่อนๆมือใหม่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเลยนะครับกับการที่เพื่อนๆจะได้มาเริ่มต้นเทรดบายนารี่นี้อย่างถูกต้องกันนั่นเองนะครับโอเคครับก็สำหรับเทคนิคนี้นะครับเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าถ้าเพื่อนๆชอบนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับก็เดี๋ยวในครั้งต่อๆไปผมก็จะได้มาแชร์เทคนิคดีๆแบบนี้ให้เพื่อนๆอีกนั่นเองนะครับก็ฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะครับ I ain't the first with the curse with the thirst that I wanna be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together insert cause I wanna have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve yeah.